ตาแก่กับผีเปรตกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตาแก่คนนี้เขาทำอาชีพทำไร่ทำนาเขาเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอคืนหนึ่งตาแก่กำลังเดินกลับบ้านทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากป่าตาแก่จึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าพบผีเปรตตัวหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่ผีเปรตตัวนั้นหน้าตาน่าเกลียดปากเล็กเท่ารูเข็มมือและเท้ายาวเหยียดรูปร่างผอมแห้งตาแก่จึงถามผีเปรตว่าร้องไห้ทำไมผีเปรตตอบว่าฉันหิวข้าวฉันอยากกินข้าวมากแต่ปากฉันเล็กเท่ารูเข็มฉันกินอะไรไม่ได้เลยตาแก่ฟังแล้วสงสารผีเปรตจึงบอกกับผีเปรตว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยแกตาแก่จึงนำข้าวสารมาหุงให้ผีเปรตข้าวสุกแล้วตาแก่ก็ตักข้าวใส่ชามแล้วยื่นให้ผีเปรตผีเปรตพยายามจะกินข้าวแต่ข้าวก็ลอดผ่านปากไม่ได้ตาแก่เห็นผีเปรตกินข้าวไม่ได้จึงคิดหาวิธีช่วยผีเปรตตาแก่จึงนำไม้มาเจาะรูปากผีเปรตให้ใหญ่ขึ้นผีเปรตดีใจมากที่สามารถกินข้าวได้ในที่สุดผีเปรตกินข้าวจนอิ่มแล้วจึงถามตาแก่ว่าขอบคุณที่ช่วยฉันฉันจะตอบแทนคุณอย่างไรดีตาแก่ตอบว่าไม่เป็นไรฉันยินดีช่วยแกผีเปรตได้เล่าเรื่องราวของเขาให้ตาแก่ฟังว่าข้าเป็นผีเปรตที่ถูกชาวบ้านไล่ล่ามาหลายครั้งข้าจึงหนีมาซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งนี้ตาแก่สงสารผีเปรตจึงบอกมันว่าเจ้าอย่ากลัวข้าจะปกป้องเจ้าเองตาแก่จึงพาผีเปรตไปอยู่ด้วยตั้งแต่นั้นมาตาแก่กับผีเปรตก็กลายเป็นเพื่อนกันพวกเขามักจะพูดคุยกันเป็นประจำตาแก่สอนให้ผีเปรตเป็นคนดีรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นผีเปรตก็ตั้งใจฟังคำสอนของตาแก่ผีเปรตช่วยตาแก่ทำงานต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทำนาหรือตัดอ้อยหรือเก็บลูกมะพร้าวผีเปรตทำงานช่วยตาแก่ได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านกำลังหาของป่าอยู่พวกเขาเห็นผีเปรตจึงตกใจมากชาวบ้านกำลังจะทำร้ายผีเปรตตาแก่จึงรีบออกมาห้ามไว้ตาแก่บอกชาวบ้านว่าผีเปรตตัวนี้เป็นคนดีพวกท่านอย่าทำร้ายเขาเลยชาวบ้านเห็นตาแก่พูดเช่นนั้นจึงเชื่อใจตาแก่ชาวบ้านจึงไม่ได้ทำร้ายผีเปรตอยู่มาวันหนึ่งมีโจรเข้ามาปล้นหมู่บ้านพวกโจรจับคนในหมู่บ้านทั้งหมดมัดไว้แล้วไปค้นหาของมีค่าตาแก่เห็นดังนั้นจึงร่วมมือกับผีเปรตช่วยกันปราบโจรผีเปรตมีแรงเยอะมากพวกโจรเห็นต่างก็หวาดกลัวและสู้ผีเปรตไม่ได้จึงพากันหนีไปเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วชาวบ้านต่างพากันมาขอบคุณตาแก่และผีเปรตที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้แต่แล้วผีเปรตก็รู้สึกอะไรบางอย่างผีเปรตบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาคงจะถึงเวลาต้องจากไปแล้วด้วยความดีที่ผีเปรตทำต่อชาวบ้านจึงทำให้บุญกุศลหนุนนำให้ผีเปรตได้มีโอกาสไปเกิดใหม่อีกครั้งตาแก่โบกมือลาผีเปรตด้วยความเศร้าใจแต่ก็ดีใจที่ผีเปรตจะได้พ้นเคราะห์กรรมเสียทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีจะช่วยผ่อนให้บาปจากหนักกลายเป็นเบาได้